วันที่22พฤษภาคม2557งานประชุมวิชาการ ECTI CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทยณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจุดประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบฝังตัวหรือระบบสารสนเทศสำหรับนักวิจัยผู้พัฒนาและผู้ใช้งานหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์บทความที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำไปนำเสนอในงานประชุมและตีพิมพ์ใน ECTI CARD Proceeding ปีนี้เราก็ได้จัด ECTI ครั้งที่6ขึ้นซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่6ขึ้นนะแล้วก็จริงๆเราจัดมา5ครั้งแล้วก็มีเจ้าภาพเนี่ยหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศนะครับคราวนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากมีบทความที่มีคุณภาพผ่านเข้ามาร่วมประชุมวิชาการถึงเกือบ200บทความนะซึ่งประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับในปีหน้าเราก็จะจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการเผยแพร่งานที่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านโทรคมนาคมทางด้านการสื่อสารแล้วก็ทางอินโฟเมชันต่างๆเนี่ยให้กับสังคมได้รับรู้แล้วก็พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งการทำงานในวันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับจากนักวิชาการทั้งทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ170กว่าเปเปอร์นะซึ่งถือว่าสูงพอสมควรระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ถึงขนาดนี้